กลับสู่ Wake Up Thailand นะครับสถานการณ์น้ำท่วมในภาคใต้ในหลายจังหวัดมีฝนตกหนักนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งนครศรีธรรมราชพัทลุงปัตตานียะลาและนราธิวาสคุณธนกรวังบุญคุณชนะโฆษกรัฐบาลบอกว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่ภาคใต้อย่างใกล้ชิดและมีความกังวลขอแสดงความห่วงใยกับพี่น้องประชาชนนะฮะถามจริงฮะมีประโยชน์เลยฮะอันนี้มันกลายเป็นวลีติดปากคุณธนกรแล้วว่านายกห่วงใยติดตามกำชับสั่งการแต่8ปีแล้วเนี่ยน้ำมันไม่เคยหายท่วมอ่ะไม่แล้วใจไม่รอดแล้วคุณสิ่งที่พูดว่าขอความร่วมมืออย่าเดินทางไปที่น้ำเชี่ยวใครเขาจะหยุดนะขอความร่วมมือระวังตนเองระมัดระวังคนในครอบครัวถ้าหากจำเป็นต้องอพยพก็รีบอพยพไปนะฮะนี่คือดีทำไมพูดมาทำไมพูดมาทำไมคือคนเขาลอยคอถ้าไม่คุณไม่บอกเขาก็จะไม่นั่นใช่ไหมคือน้ำถึงคอคนเขาก็ไม่หนีใช่ไหมจนตัวคุณจะบอกโง่ไงวิธีคิดคือคนเขาโง่อ่ะถูกปะแล้วแต่ผมถามหน่อยว่าในฐานะหน้าที่ของรัฐบาลเนี่ยแล้วคุณบอกว่าคุณสารพัดทำทุกอย่างเอาละหลายอย่างต้องใช้เวลาแต่นี่ก็8ปีแล้วนะเว้ยถามว่าอะไรมันดีขึ้นมาบ้างไหมทุกปีกลับมาอีหลอบเดิมท่วมเหมือนเดิมแล้งเหมือนเดิมฝุ่นเยอะเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมหมดใช่อยู่ไปทำซากอะไรถามจริงแล้วพูดผมทำงานหนักทำอะไรอะฮะทำงานหนักแล้วนี่อะไรนะนี่เดี๋ยวพูดนะเนี่ยบอกว่ารัฐบาลจะเยียวยาตามสิทธิ์ใครมีสิทธิ์ก็มาขอตามสิทธินั้นสิทธิ์อะไรอ่ะสิทธิ์อะไรคือสิทธิ์อะไรน้ำท่วมอ่ะก็คุณไปดูสิทธิ์อะไรอ่ะอันงานในปี54นะตอนนั้นพอเกิดน้ำท่วมก็มีโครงการที่ช่วยเหลือน้ำท่วม1 2 3บ้านพังก็มาขอลดหย่อนภาษีได้ไอ้นี่ก็มีเงินกู้มาซ่อมแซมบ้านแล้วไหนดูแลเขาอะฮะตามสิทธิ์ไม่มีอะไรฮะแล้วคุณจุรินทร์บอกว่าเดี๋ยวเปิดรับบริจาคฮะตามสไตล์คุณจุรินทร์พูดผ่านคุณมาริกาบอกว่าน้ำท่วมระวังของแพงแล้วหมู่นี้พวกนี้เป็นโรคอะไรเนี่ยมันพูดเองไม่ได้ไงอะไรมันไปอัดอุดปากหรือไง อะไรก็ต้องผ่านธนกรอะไรก็ต้องผ่านมาริกาอะไรเงี้ยคือจะเล่นมุกนี้กันหมดเลยอ่ะไม่รับผิดชอบอะไรเลยเหรอไม่ผมว่าต่างคนต่างที่มีบทบาทเป็นโฆษกเนี่ยก็ต้องมีงานป่ะต้องมีแสงใช่ๆตอนนี้มันเป็นช่วงเฮ้ยแต่มันไม่ฉลาดหาแสงไม่ประเด็นก็คือว่าไอ้เรื่องใหญ่ๆแบบนี้โทษนะครับถ้าคุณฉลาดคุณออกมาพูดเองมันดูดีกว่าทั้งเยอะต้องเรื่องโง่ๆเนี่ยต้องเอาพวกโฆษกมาพูดถูกไหมอ๋อคุณเมริกาไม่ใช่โฆษกไม่ได้เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีพาณิชย์โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอสาวอาทิตย์เนี่ยรัฐมนตรีเขาไม่ทำงานกันเลยไงเขาลงพื้นที่ต้องทำตามนายกอ่ะให้ตัวแทนมาพูดไม่แล้วคุณเมริกาจะบอกได้ไงว่าตอนนี้เนี่ยราคาต้นทางกรมการค้าภายในติดตามไม่อนุญาตให้ผู้ใดขึ้นราคาแต่ว่าของกว่าจะไปถึงในพื้นที่น้ำท่วงอ่ะมันเพิ่มคอสไปตั้งเท่าไหร่ถูกไหมแล้วคุณก็บอกว่าต้องตรึงห้ามไม่งั้นจะไล่จับแล้วไงฮะก็มันไปถึงมันขึ้นแล้วอ่ะปลายทางพี่ไม่ทำอะไรอ่ะมันจะมีประโยชน์เลยสุดท้ายอะไรรู้ไหมเดี๋ยวเอางบไปซื้อของแล้วจะได้ไปแจกแม่งหาเสียงไปด้วยในเวลาเดียวกันสุดยอดจริงพักนี้เวลาด่าคนอื่นเนี่ยสุดยอดเลยนะฮะถึงเวลาทำเนี่ยขอโทษแต่ทุกอย่างมันก็ตอกย้ำนะพรรคใต้อะว่าคุณเลือกพรรคเนี่ยมาแล้วมันได้อะไรวะคือไม่อยากจะพูดตรงไม่อยากจะสมน้ำหน้าแต่ว่าประเด็นก็คือว่ามันก็ชีวิตคนอะพี่เดี๋ยวมันก็ต้องมีผู้เสียชีวิตมีคนได้รับผลกระทบใช่ไหมบ้านเรือนเสียหายทำมาหากินมันไม่มีคนไทยควรจะต้องอยู่ในสภาพแบบนี้ต่อไปแล้วอะพอละไอ้ที่โทษรัฐบาลเก่าโอเคใช่ไหมโทษสงครามการค้าก็โอเคโควิดก็โอเคแบบนี้เนี่ยแต่คุณอยู่มาตั้งกี่ปีอะคุณทำอะไรเนี่ยเข้าสู่ปีที่8แล้วนะครับคุณก็ยังแก้ปัญหาเดิมๆไม่ได้ครับคือนี่อันนี้ไม่ใช่น้ำท่วมตามฤดูกาลเลยใช่ไหมช่วงกุมภามีนาเนี่ยปกติแล้วใต้เนี่ยมันจะฝนตกที่นี่ฝนตกมันจะมีปลายปีกับต้นปีนี่แหละพี่แล้วเดี๋ยวไปต่อแรงฮะวนลูปอยู่อย่างเงี้ยแล้วคุณก็จะได้คำตอบแบบเดิมๆแล้วคนไทยตอนนี้ก็ถูกทำให้เป็นปลาทองแล้วไงทุกอย่างเหมือนแบบโอ้โหพอขึ้นปีใหม่ปั๊บฮาร์ดดิสก์ถูกลบทุกอย่างเริ่มใหม่เหมือนอย่างกับพลเอกประยุทธ์เพิ่งมาเป็นนายกมาสักเมื่อวานเนี่ยไม่แล้วถ้าเกิดสถานการณ์แบบนี้ถ้าเป็นนายกที่เขามาจากการเลือกตั้งแล้วเห็นใจประชาชนจริงๆต้องลงพื้นที่เองแล้วไม่ใช่ให้โฆษกมาพูดเขาจะไปพี่ที่แห้งครับหรือไม่ก็ไปตอนน้ำมันแห้งแล้วแล้วก็ไปอะไรนะอยู่บนรถไปตอกหลังคาบนกระเบื้องรอนคู่ทหารนะเนี่ยแล้วอย่างวันนี้อย่างวันจันทร์เนี่ยนะกำหนดการที่เราอ่านไปเมื่อวันเสาร์ที่อาจารย์วิโรจน์ในทอล์คไประยองว่าจะไประยองจะไปไหนอ่ะสมุทรชลบุรีสมุทรปราการสมุทรปราการแคนเซิลทุกงานนะฮะแคนเซิลหมายอ้าวเหรอฮะแล้วก็ตอนแรกนี่มีกำหนดการจะต้องไปเปิดโครงการอะไรนะท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุทธระยะที่3อันนี้เขาจะเลิกด้วยเหรอฮะยกเลิกไม่ได้
เปิดงานผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โอ้ยอันนี้เสียฟอร์มนะนี่เป็นงานใหญ่นะนี่เป็นเสาหลักของ EEC นะท่าเรือประเด็นคือเจอเรื่องหนักกว่านั้นคือเรือดำน้ำไม่มีเครื่องนี่ไงไม่อาจารย์วิโรจน์แต่ว่าคุณเนี่ยพิธีเปิดโครงการพัฒนาท่าเรือมาตรพุทธระยะที่3เนี่ยนะในเมื่อคุณจะ blow EEC เป็นผลงานหลักของคุณเนี่ยคุณจะต้องไปเป็นภาพที่บอกว่าเนี่ยไปยืนถ่ายรูปผ่านซูมอย่างเงี้ยมันไม่มีประโยชน์อะไรอะพี่พี่เก๋เขาอ้างว่ามีประชุมต้องติดตามประชุมสถานการณ์ยูเครนฮะอ๋อใช่จะส่งทหารไปรบเหรอไม่บอกจะส่งคนไทยกลับบ้านลุยช่างเลดอีกแล้วเขาลบกันมา 4-5 วันแล้วเพิ่งนึกออกโอ้มีคนไทยอยู่เดี๋ยวเราต้องวางแผนกันว่าเราจะเอาตัวคนเหล่านั้นที่ออกมาได้เข้าใจว่ารายงานข่าวเขาก็เตรียมมาตรการอะไรไว้หมดแล้วนะว่า40คนเขาแยกจำนวนได้รายชื่อหมดแล้ว40คนไม่ยอมย้ายอะไรเขาได้หมดแล้วอะแล้วนายกกำลังนายกไปทำอะไรอะเนี่ยไม่รู้จะโชว์เก่าไงแค่นั้นแหละก็ผมตั้งคำถามเป็นไงว่าไอ้เรื่องก็ผมจะตั้งคำถามไปเมื่อวีคเอนด์ว่าโทษนะครับไอ้ความชำนาญหนึ่งเรื่องที่มีก็คือไอ้เรื่องแบบเนี้ยก็ยังไม่รู้จักทำไม่รู้จักขยับเลยขยับซะเลยป่ะไม่แล้วไประยองแล้วถ้าคุณเป็นนายกคุณบินเฮลิคอปเตอร์ไปแป๊บเดียวก็ถึงแล้วอะไม่หรอกพี่ปัญหามันคืออย่างนี้เราตั้งคำถามมีคนตั้งคำถามว่าคุณไปดูเรื่องนั้นอะและเรื่องไอ้น้ำมันรั่วเนี่ยทำไมไม่ไปดูตั้งคำถามเหมือนว่าไประยองเหมือนกันน้ำมันรั่วที่ทำไมไม่ไปดูแล้วไอ้ที่เขาชดเชยกันเนี่ยประชาชนเขาได้น้อยเนี่ยแล้วมันก็ได้แค่คนกลุ่มเดียวมันมีคนอื่นๆที่รับผลกระทบในทางอ้อมเนี่ยไม่รับผิดชอบไม่ดูแลทำไมรัฐไม่ไปกวดขันให้เอกชนเนี่ยเข้ามาดูแลไอ้เรื่องแบบนี้ไม่ทำผมว่าง่ายไงก็ไม่ต้องสนใจแล้วถามจริงที่ EC ไปเนี่ยไปเปิดไปนู่นเป็นโชว์เคสอะไรมันไม่มีคนลงทุนน่ะก็นี่ไงมันเปล่าอ่ะแต่ว่าเปล่าๆแต่ว่าในสปีชที่พูดบอกว่าการที่มีท่าเรือขึ้นมาแล้วเนี่ยนะจะช่วยเป็น new S curve S curve บ้านยังไงประเด็นก็คือว่าถ้าคุณยังไม่มีท่าเรือน้ำลึกคุณไม่สามารถที่จะคอนเนคกับทวายหรือใช้ประโยชน์จากเส้นทางการขนส่งไปที่ท่าเรือน้ำลึกของเวียดนามได้เนี่ยคุณไม่มีประโยชน์เลยคอสมันมหาศาลเขาก็เลยไม่เข้าใจหรือไง S curve บ้าอะไรมีอะไร S curveไหนเล่าให้ฟังเด็กคือนอกจากอาลีบาบาเนี่ยมีอะไรตัวโปรดักต์ตัวโปรดักต์อย่าเพิ่งไปดูแต่เขาต้องสร้างโครงสร้างพื้นฐานก่อนกี่ปีแล้ววะแล้วใครมาก็มันก็ต้องใช้เวลาไงรถไฟฟ้าสนามบินก็เขาสนามบินอุตสนามบินนั้นมีปัญหาอีกท่าเรือไอสนามบินก็มีปัญหาเชื่อม3สนามบินนั้นก็รถไฟยังไม่เริ่มเลยก็ใช่ก็ต้องใช้เวลาเข้าใจไหมโปรดักต์ยังไม่ต้องพูดถึงง่ายนิดเดียวคุณออกแค่รับรองทุกอย่างเดินออกพรุ่งนี้เลยทุกอย่างเดินแม้แต่เพียงเท่านั้นจะเอา EEC เนี่ยให้เป็นหนึ่งในพื้นที่จัดการประชุมเอเปกเพื่อคนละมันไม่มีอะไรยังโล่งๆอยู่ไงก็ถูกแล้วก็โล่งๆอยู่ไงสนามบินอุตภาวอะไรอย่างเงี้ยให้เขาไปดูเนี่ยขอให้ทุกภาคส่วนมีการเตรียมความพร้อมใช้โอกาสในการที่ไทยเป็นเจ้าภาพเอเปกส่งเสริม EEC เป็นจุดหมายสำหรับนักท่องทุนนักท่องเที่ยวทั่วโลกต้องเข้ามามากขึ้นเป็นฟันเฟืองในการสร้างเสริมเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืนนี่ถามว่าไงฮะคือต่างชาติบอกโอ้มีสิเราลืมไปได้ยังไงทำไมเราพลาดว่าไม่มีสิ่งนี้อยู่โอ้ my god let's come เป็นลงทุนไม่บ้าปะวะเขาเอาทั้งหมดเนี่ยเดิมพันลงไปแล้วนี่เป็นมรดกของประยุทธ์จะเป็นมรดกของประยุทธ์มรดกของสมคิดก่อนไม่ใช่หรอแล้วเขาก็จะเคลมมาไงเพราะว่าเขาเททุกอย่างลงไปแล้วลงไปกี่แสนล้านแล้วอ่ะถ้าเจ๊งขึ้นมาเนี่ยมันนี่ผมยังภาพจำยังจำภาพที่เป็นนักธุรกิจญี่ปุ่น500คนมาเดินอยู่แล้วก็ทุกคนก็ไม่มีใครมาเลยฮะทั้งเจโทรทั้งใจกล้าคุณไม่รู้ไปจนคุณยังไม่สำนึกอีกว่านโยบายเขาไอ้ Japan Plus 1ซึ่งเมื่อก่อนคือไทยแลนด์มันเปลี่ยนเป็นเวียดนามอินโดไปแล้วพาสอินโดไปแล้วอ่ะหอยมันถึงไหนแล้วเราฟังเสียงคือถ้าอย่างเดียวเดี๋ยวเราฟังเสียงก็ดูแล้วมาคุยกันต่อดีกว่าฟังเสียงดูครับขออนุญาตอีกครั้งนะครับโดยขอให้ทุกภาคส่วนได้มีการเตรียมความพร้อมใช้โอกาสในการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยผลักดันส่งเสริมผลประโยชน์ต่อภาคธุรกิจภาคอุตสาหกรรมและประชาชนคนไทยในทุกด้านทำให้ EEC และประเทศไทยเป็นจุดหมายสำหรับนักลงทุนนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่ต้องเดินทางเข้ามาเพิ่มมากขึ้นและเป็นฟันเฟืองที่สำคัญในการจะสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืนอย่างไรก็ตามการดำเนินการโครงการต่างๆรวมทั้งโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาตรพุทธเราต้องคำนึงถึงความเชื่อมโยงในทุกมิติและสร้างความสมดุลในทุกด้านทั้งด้านการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมมาขับเคลื่อนการทำงานและมีการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมตามแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนเศรษฐกิจสีเขียว
หรือ BCG Economy อ่านตามสคริปต์ BCG Economy BCG กับ EC ข่าวไม่ถามหน่อยเหอะว่าประยุทธ์รู้ไหมว่า BCG มันคืออะไรแล้วต้องทำไง Waste of time ถ้าคุณทำขนาดนี้แล้วยังไม่มีคนทยอยมาลงทุนนี่มันตลกแล้วนะไอ้ที่ตัวเลขการลงทุนเราดีขึ้นต้องยอมรับแต่มันก็เป็นอุตสาหกรรมแบบเดิมๆไอ้ที่คุณเทลงไปใน S-curve เนี่ยซึ่งมันจะเป็นตัวขับดันเปลี่ยนแปลงประเทศไทยจริงๆเนี่ยมันไม่มีเกิดขึ้นเลยนะและถามหน่อยคุณเคยไปถามเขาไหมว่าทำไมพี่ไม่มาลงทุนกันแล้วก็อยากให้พวกนักลงทุนได้ตอบตรงๆนะฮะว่าอยากไปประเทศที่มันมีคนบริหารน่ะไม่ใช่สัตว์บางประเภทบริหารเขาถึงจะมาคือตัวเลข BOI ก็เยอะนะเยอะพี่แต่มันขอไงขอเยอะก็พูดง่ายๆว่าเขาไปยุบไปดิก็ผมบอกไปยุบไปไงไม่แล้วมีเรื่องอื่นๆอีกมันมีข้อมูลใช่ไหมออกมาว่าต้นทุนโลจิสติกเรากลับมาแพงแล้วนะพี่เก๋20กว่าเปอร์เซ็นต์ของการลงทุนทั้งหมดและในประเทศที่คุณจะต้องส่งเรือต่อไปต่อที่สิงคโปร์อีกรอบนึงเนี่ยมันเพิ่มคอสสำหรับการส่งออกเท่าไหร่คุณไม่มีข้อตกลงทางการค้าเพิ่มขึ้นมาคุณไปลงทุนเวียดนามคุณได้เข้าตลาดขนาดใหญ่โดยไม่มีภาษีอยู่เมืองไทยผลิตในเมืองไทยส่งออกไปก็โดนภาษีอะไรแบบนี้เรื่องง่ายๆเนี่ยยังไม่เก็ตกันอีกเหรอว่าคุณไม่ไปแก้เรื่องพวกนี้มันจะแก้ปัญหาไม่ได้ไม่เพ้อเจ้ออยู่ไปวันๆแบบนี้เหรอไม่เก็ตไม่เก็ตอยู่แล้วอ่ะแต่พลเอกประยุทธ์จะเพ้อเจ้อผมไม่ว่านะเราเข้าใจว่าแกเป็นคน delusional แต่ไอ้คนที่มันเชื่อแกเนี่ยดิไม่น่าเชื่อทำแล้วเออได้ทำสุดยอดแล้วได้ทำไม่มีคอร์รัปชันแล้วมองผมทำไมผมก็ไม่รู้จะปกป้องยังไงของการประยุทธ์แล้วในขณะที่อาจารย์วิโรจน์ว่าเนี่ยประยุทธ์ไม่เห็นต่างเลยผมเห็นด้วยเลยปปช.ครับก็มีการแถลงข่าวออกมานะครับว่ามีการที่จะชี้มูลความผิดคุณยิ่งลักษณ์นะครับโดยคุณนิวัฒน์ชัยเกษมมงคลเลขาธิการปปช.ระบุนะครับว่าขณะนี้เนี่ยทางปปช.ได้ร่วมกับอัยการสูงสุดมีความเห็นสมควรที่จะสั่งฟ้องคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกกรณีย้ายคุณถวินเปลี่ยนสีอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติโดยมิชอบเดี๋ยวนะฮะทีนี้ยังไม่จบอีกแล้วฮะนี่โคตรขำเรื่องนี้นี่เขาถึงกรณีคุณถวินเนี่ยทำให้คุณยิ่งลักษณ์เนี่ยเด้งออกจากเก้าอี้เลยนะและยังจะมันมีมันเพิ่งมาทำอีกก็นายกประเทศเนี่ยย้ายข้าราชการเนี่ยตัวเองโดนเด้งอ่ะแล้วพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะเด้งใครก็เด้งใช้มาตรา44ไม่มีปัญหาฮะสุดยอดจริงแล้วคุณถวินเนี่ยโดนนายกเด้งด้วยนะโดนประยุทธ์เด้งนะทำเป็นหงอยทำอะไรไม่ได้เก่าจริงๆนะฮะแล้วก็ไม่มีอะไรหรอกพอกระแสมันกลับมาใช่ไหมคนเริ่มให้ความสนใจก็ต้องปักคดีเข้าไปหน่อยเท่านั้นเองพี่ดูขั้นตอนดูเวลาการทำงานเดี๋ยวมันล่วงเลยมาแค่ไหนแล้วเนี่ยครับแล้วก็มีการเห็นว่าจะมีการที่มูลคุณกิติรัตน์ด้วยนะกิติรัตน์นรนองนะครับดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะฮะคดีปรับปรุงข้าวส่งออกไปยังอินโดนีเซียนะครับแล้วก็มีชี้มูลความผิดมีคุณจารุพงษ์เรืองสุวรรณอะไรเนี่ยบอกว่าเหตุเรียกเก็บค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับต่างประเทศเหรอฮะใช่ครับก็บอกว่าบินไปกรุงเทพกัวลาลัมเปอร์ป่ะชั้นธุรกิจกรุงเทพปักกิ่งกรุงเทพปักกิ่งก่อนด้วยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ชั้นธุรกิจตกราคาที่นั่งละ 39,000 บาทต่อมาปี56เดินทางกลับกรุงเทพกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียด้วยสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ชั้นธุรกิจ20,000 บาทรวมมูลค่า 60,000 บาทคือแล้วมันคือไปเรียกเงินจากบริษัทนั่นนะครับEast Water ทางที่จารุพงษ์มีความเกี่ยวข้องในการควบคุมบริษัทก็เลยเป็นการที่คุณจารุพงษ์รับประโยชน์หรือทรัพย์สินอื่นใดเกินกว่า 3,000 บาทตามระเบียบอ๋อประเด็นคือเขาให้นั่งเครื่องบินไปเขาซื้อคือเขาซื้อตั๋วให้อะไรอย่างเงี้ยเหรออืมอาจจะมีค่าใช้จ่ายมั้งก็ก็แปลกดีฮะตัวเลข 39,000 อะไรอย่างเงี้ย 39,000 บาทกับตกที่นั่ง 20,000 บาทโดนปปช.คือปปช.งานใหญ่ๆไม่มีทำเหรอฮะอะไรที่มันเกี่ยวรัฐบาลนี้ที่ปปช.เขาทำบ้างเนี่ยรัฐบาลที่ทำอะไรก็ขอถามหน่อยเรื่องข้าวที่ลอยน้ำหายไปเอกสารสมัยคุณอภิสิทธิ์ว่าไงคือถึงไหนละก็ไม่นั่นก็จบไปแล้วไงหรือจะอ้างว่าชุดนั้นหายไปแล้วหายไปแล้วไงแล้วมันไม่มีใครทำก๊อปปี้อะไรไปเลยเหรอฮะประเทศเนี้ยเอาขณะเดียวกันนะครับวันอาทิตย์ที่ผ่านมาคุณยุทธพงศ์จรัสเสถียรส.ส.มหาสารคามและหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแถลงข่าวถึงการจัดซื้อเรือดำน้ำของกองทัพเรือครับแล้วก็มีการพูดถึงรายละเอียดว่าไอ้เรือรบเรือดำน้ำที่เราจะซื้อมาเนี่ยนะครับปรากฏว่าอยู่ระหว่างการก่อสร้างลำที่1
นะครับ 12,424 ล้านบาทที่เพื่อไทยเขาคัดค้านมาตลอดแล้วปรากฏว่าไปเจอไปเจอมาเนี่ย มีปัญหาว่าซื้อเรือแต่เห็นว่าจะไม่ได้เครื่องใช่ไหมคืออย่างนี้ฮะมันเกิดปัญหาตรงที่ว่าในสเปคเนี่ยมันจะต้องใช้เครื่องที่ชื่อว่า MTU ซึ่งเป็นเครื่องของเยอรมันแต่ทีนี้เหมือนกำลังประกอบแล้วไปขอซื้อจากเยอรมันเนี่ยเยอรมันก็บอกว่าไม่ขายเพราะตามไม่ใช่พี่เขาขายให้จีนเพราะข้อตกลงก็คือว่าข้อตกลงระหว่างเยอรมันกับจีนแต่ถ้าจีนเอาไปทำการค้าเขาบอกว่าต้องได้รับการอนุมัติจากเยอรมันรัฐบาลเยอรมันเป็นพิเศษซึ่งเขาไม่อนุมัติเนี่ยก็คือมันเป็นข้อตกลงระหว่างไอกับยูอะยายจะให้เทคโนโลยีอยู่อะแต่ยูเอาเทคโนโลยีไปขายเงี้ยเขาไม่แฮปปี้ไงเขาก็เลยไม่ให้นะฮะทีนี้คำถามก็คือว่าแล้วเราจะได้ยังไงฮะได้เรือดำน้ำไม่ได้เครื่องเหรอฮะหรือทุกอย่างจะดีเลย์ไปอีกเพราะว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมีการเจรจาที่จะเปลี่ยนให้กลายเป็นเครื่องจีนเหรอหรือเปล่าหรือจะใช้เครื่องอื่นมันก็ผิดสเปคสิแล้วก็ยังไม่และยังไม่นับนะยังมีอีกเรื่องนึงก็คือกรณีของการสร้างอู่ต่อสร้างท่าเรือสร้างท่าเรือใช่ไหมครับซึ่งคุณโจ้บอกว่า3คนที่เขาส่งมาเนี่ยไปเช็คประวัติดูแล้วเข้ามาเป็นครูสอนภาษาจีนอันนี้ก็งงๆแล้วก็มีการเชื่อมโยงบริษัทได้ CSOC นะครับ China Ship Building Offshore เนี่ยนะครับก็จะต้องมาส่งคนมาในประเทศไทยทำโครงการต่างๆที่เซ็นไปปรากฏว่าผ่านมา10เดือนงานยังเป็นศูนย์อยู่เลยนะและบริษัทเนี้ยพบว่าและจ่ายเงินไปแล้วโทษนะครับ 15% และพบว่าบริษัทนี้นะครับเป็นบริษัทที่บริจาคเงินให้กับมูลนิธิป่ารอยต่อด้วยโอ้และเป็นลูกชายของบริษัทดังกล่าวนะฮะและเสียบอยนะซึ่งเป็นลูกชายบริษัทดังกล่าวก็บริจาคเงิน5ล้านบาทเพื่อซื้อโต๊ะจีนพรรคพลังประชารัฐเมื่อ19ธันวาคม61คือเรื่องแบบนี้ปปช.เขาจะไม่ลงไปดูไหนหรอโอ้ไม่มีคนมาร้องฮะคือผมว่าคุณยุทธพงศ์เขาไปร้องหลายกรณีนะนี่เดี๋ยวคุณยุทธพงศ์ก็ไปร้องอีกอ่ะปัญหาคือปปช.เขาไม่ดูเรื่องใหญ่ๆแบบนี้บ้างเหรอและสนุกก็คือว่าเนี่ยไอ้ที่บอกว่ามาเป็นผู้จัดการมาเป็นรองผู้จัดการเนี่ยโอ้โหคุณยุทธพงศ์นี่มีถึงขนาดก๊อปปี้พาสปอร์ตเลยนะมีก๊อปปี้เวิร์กเพอร์มิทเลยนะแล้วรู้ว่าไปทำอาชีพสอนภาษาจีนหรือระหว่างที่โครงการยังไม่ขึ้นเลยไปสอนภาษาก่อนอะไรอย่างนี้ป่ะอย่างนั้นเหรอเขาเก็บลำไส้เราฟังเสียงคุณยุทธพงศ์ดูครับป้อมเนี่ยรูปถัดไปเคยพูดไว้ครับว่าอาวุธทางยุทธศาสตร์ใช้เพื่อรักษาผลประโยชน์ชาติทางทะเลแสดงศักยภาพทางทหารและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาวพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพูดไว้เมื่อ24เมษายน2560ที่ผมบอกเป็นบิดาแห่งเรือน้ำไงแล้ววันนี้เนี่ยลุงป้อมรับผิดชอบยังไงรัฐบาลจีนที่คุณอ้างเนี่ยเอาครูสอนภาษาจีนเนี่ยมาสร้างท่าจอดเรือดำน้ำแล้วทำไม่มันเป็นไปได้ไงครูสอนภาษาจีนจะมีความรู้อะไรไม่ได้เป็นวิศวกรไม่ได้เป็นเทคนิคเชียนนะครับไอ้เรื่องนี้เรือดำน้ำเนี่ยโครงการมันก็มีปัญหาดิครับคุณเรือดำน้ำคุณไม่มีเครื่องยนต์ไอ้ท่าจอดเรือดำน้ำคุณก็สร้างไม่ได้นะแต่อันนี้เป็นปัญหาอันนี้ต้องยอมรับว่าเป็นปัญหาที่จีนนั่นแหละแต่ประเด็นก็คือว่าความเสียหายตรงนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะมีหน้าไปเรียกร้องค่าเสียหายอะไรหรือเปล่าหรือว่าถึงอินดีเอ็นเราก็จะเสียค่าโง่นั่นจะมีหน้าถึงยอมผ่อนหมายถึงว่ายอมที่จะยืดเวลาการซื้อลำที่2ที่3ออกไปเพราะรู้ว่าลำแรกก็ยังไม่ส่งแล้วเมื่อต้นปีเนี่ยก็มีข่าวว่าจะให้ฟรีใช่ไหมมือ2ฉันมิดอีก2ลำก็คือเป็นรุ่นที่ต่ำกว่าที่ให้พม่าไปแล้วก็จะให้เราเพื่อที่จะแต่จริงๆไม่ต้องซีเรียสไหมไม่ต้องมีเครื่องยนต์ก็ได้มั้งมาทำอะไรมาลอยจริงจริงจุดประสงค์เรือดำน้ำมันจะไปทำอะไรเดี๋ยวอ้าวแล้วซื้อมาก็ทำอะไรไม่ได้แล้วจะไปช่วยคนที่ยูเครนเนี่ยซื้อมาก็เอาเนี่ยมันเรือโล่งๆอ่ะไม่มีเครื่องยนต์อ่ะดีแล้วเด็กจะได้ลงมีพื้นที่ลงไปดูได้มากขึ้นไงถูกไหมประจุประสงค์มันจะมาลบขายโอ้อารมณ์เหมือนจากกีนันหรือเบสอะไรอย่างงี้ใช่เฮ้ยไม่ได้นะพี่ตอนนี้เนี่ยเนื่องจากกรณียูเครนนี่ตอนนี้ใช่จะเอาเครื่องยนต์มาทำไมพวกฝ่ายขวาตอนนี้ดิ้นใหญ่เลยนะเห็นไหมบ้านเราต้องมีอาวุธต้องมีนู่นมีนี่เห็นไหมสงครามเกิดขึ้นได้เสมอแล้วก็อวยรัสเซียใช่อวยรัสเซียอวยรัสเซียอวยจีนจะได้ไหมกรณีตอนนั้นเนี่ยไอ้การจัดซื้อเรือน้ำฝ่ายสลิ่มก็เชียร์เหลือเกินเราต้องมีแล้วไงล่ะครับแล้วอยากรู้ว่าไม่มาตามสเปคอะรับผิดชอบไงไม่เป็นไรลืมไปหมดละโทษนะฮะแค่นั่งเครื่องบิน business class ไรนี้ยังโดนปปช.เดี๋ยวเขาก็จะอธิบายแบบผมอธิบายไงว่ามันไม่จำเป็นเราซื้อฉันมิดเขาจะมาซื้อมิดไม่ได้ซื้อเรือดำน้ำ
ซื้อมิตรเอาแล้วไหนบอกจะซื้อไว้ให้เพื่อเพื่อนบ้านเกรงใจไงนั่นไงเว้ยก็อยู่ที่เขาจะใช้อีกเรื่องไหนมาพูดไงเดี๋ยวค่อยซื้อมาเดี๋ยวค่อยซื้อเครื่องมาใส่ซื้อเครื่องมาใส่เสียงกงเพียบเดี๋ยวขอไปดูท็อปที่ทนายโพถามไว้เมื่อวันศุกร์นะครับคุณคิดว่าบัตรเลือกตั้ง2ใบจะทำให้ได้รัฐบาลที่มาจากเสียงประชาชนอย่างแท้จริงหรือไม่มีคนตอบถึง 53% ว่าได้เพราะฝ่ายประชาธิปไตยแลนด์สไลด์ไม่ได้เพราะยังมี250สว.เห็นไหมประชาชนยังรู้เลยว่า250สว.ยังทำให้ไม่เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงนะครับเลยขอถามต่อดีกว่าว่าช่วงนี้มี2เหตุการณ์ใหญ่ระหว่าง2สถานการณ์นี้คุณให้ความสนใจติดตามข่าวไหนระหว่างแตงโมเสียชีวิตและรัสเซียบุกยูเครนนะครับปลัดฟันธงกันเลยฮะเรื่องแตงโมใช่ไหมนะก็เชิญมาร่วมทำโพผ่าน LINE @voicetv นะครับจะเป็นการสะสมคะแนนแรกของรางวัลทั้งเสื้อ Your Voice Matter สเปรย์แอลกอฮอล์กระเป๋าผ้านะครับเพียงแค่คุณแอดเพื่อนเรา @voicetv เข้าเมนู Wake Up ได้5เข้าเมนู Talking ได้5แล้วก็บางวีคเนี่ยเรามีเขาเรียกว่าคำถามพิเศษ50แต้มนะมาทำทุกวันได้แน่ๆฮะแล้วเราไม่ใช่ว่าอันดับ1อันดับ2อันดับ3นะคือคะแนนทั้งถึงท่านถึงเนี่ยท่านก็แลกได้เลยประมาณนั้นก็ขอให้พยายามเข้ามาร่วมสนุกกับเราอยู่ใจเย็นนิดนึงฮะของอาจจะได้ช้าหน่อยนึงเพราะบางทีของที่ท่านประสงค์จะได้เนี่ยมันหมดก็แต่ว่าเราส่งแน่ครับครับอันนี้รับทราบไปแล้วว่าตอนนี้สต็อกไม่ทันขายดีโอ้โหนี่อาจารย์วิโรจน์คุณชวัฒน์ไม่ได้ไปงานลิเควิลเลจเห็นว่าขายดีมากปิดบูธก่อนเวลามีคนมาเหมาของเอาเลยผมก็น่าจะบอกว่าเหมาทีหลังขอขายก่อนวันนี้ไม่เข้ามาเหมาก็คือปกติเปิดได้ถึงสามทุ่มช่วงสัก4โมงกว่านี่ทัฟเฟอร์หมดแล้วอ่ะหมดแล้วทัฟเฟอร์หมดมีคนมาเหมาคาสเซิลไปตอนนั้นเอาตาผมยืนขายอยู่จนบอกว่ามีคนนึงจะสาซื้อคาสเซิลทัฟเฟอร์6นะบอกได้แค่4เองเงี้ยแล้วน้ำพริกก็หมดแล้วก็ที่น่าสนใจเมื่อวานทีมงานเพิ่งเอารูปมาลงไงจริงๆควรจะลงตลอดนั่นแหละลูกค้าเข้ามาคนที่มาส่วนใหญ่ก็จะถือกระเป๋าวอชแมทเทอร์มาแล้วเมื่อวานก็ถ่ายรูปว่ามีใครตามมาหาคุณชูวัฒน์ตามหาอาจารย์วิโรจน์ตามหาพี่แขกเมื่อวานนี้ผมเป็นวันที่ผมจะต้องดูแลลูก1วันจริงเพราะไปเดี๋ยวเดือนหน้าจัดใหม่เดือนหน้าจัดใหม่เดือนหน้าพาลูกไปเที่ยวได้งานนี้เลยนะครับแล้วพอเมื่อกี้ถามพูดถึงเรื่องยูเครนนะครับก็มีความเป็นห่วงใยออกมาจากทางคุณจักรพลตั้งสุทธิธรรมส.ส.เชียงใหม่ของเพื่อไทยบอกว่าสงครามระหว่างยูเครนและรัสเซียมีแนวโน้มที่จะยืดเยื้อมากขึ้นเลยทำให้สถานการณ์เนี่ยตึงเครียดอาจจะลุกลามได้ราคาน้ำมันก๊าซธรรมชาติพุ่งสูงอาจจะกระทบต่อการส่งออกและการท่องเที่ยวเนื่องจากว่านักท่องเที่ยวนั้นจะเดินทางน้อยลงมานะครับแล้วก็จากสภาวะเป็นอยู่เนี่ยดูไม่สดใสเลยนะฮะก็ขึ้นอยู่กับว่าไอ้วิกฤตต่างๆที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับรัฐบาลจะมีการดูแลตรงไหนนะฮะเพราะมันจะกลายเป็นวิกฤตซ้อนวิกฤตนะฮะเมื่อราคาน้ำมันก๊าซปุ๋ยซึ่งเป็นต้นทุนของสินค้าต้นทุนของภาคธุรกิจนะฮะแล้วมันจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยต่อคนไทยเนี่ยพลเอกประยุทธ์จะดูแลเรื่องพวกนี้ได้คืออย่าลืมนะครับว่ารัสเซียเนี่ยเขาเป็นนักท่องเที่ยวอันดับต้นๆของไทยเหมือนกันนะใช่ปี1,500,000มั้งฮะแล้วจริงๆธุรกิจในรัสเซียในการท่องเที่ยวไทยเนี่ยเยอะนะภาษารัสเซียที่พัทยาที่อะไรเยอะมากหมดเลยภูเก็ตอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นปัจจัยภายนอกแหละมันทำอะไรไม่ได้ไงแต่ประเด็นก็คือว่าเมื่อมันเกิดปัญหาต่อกลุ่มนักท่องเที่ยวซึ่งก็เป็นท่องเที่ยวหลักเนี่ยเราจะมีมาตรการยังไงที่จะดึงนักท่องเที่ยวจากที่อื่นมาเพื่อที่จะยังคงให้รายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยมันยังสเตเบิลอยู่นี่ไงครับก็เลยไม่ไประยองไม่ไปมาตรพุทธประยุทธ์ก็เลยเรียกบรรดารองนายกทุกคนอนุทินสุพัฒนพงษ์แล้วก็มีคุณอาคมนะครับรัฐมนตรีคลังเลขาสมช.พลเอกสุพจน์นะครับรวมถึงคุณดนุชาพิชยนันท์เลขาสภาพัฒน์มาประชุมที่ตึกไทยคู่ฟ้า10โมงครึ่งเพื่อหารือถึงสถานการณ์รัสเซียยูเครนเอาเลยฮะก็เขาลบกันมากี่วันแล้วอ่ะจริงๆตั้งแต่ก่อนเกิดเรื่องเนี่ยผมว่าคุณต้องคุยแล้วนะจากสถานการณ์ว่ามันมีซีนาริโอ1 2 3 4แล้วเราจะรับมือยังไงก็ไม่เป็นไรฮะเข้าใจได้ฮาร์ดดิสก์มันเก่า มี 84,000 เมกนี่แต่ก็มีคนมาแสดงความเห็นคุณกรเหรอฮะรัสเซียถูกตัดออกจากระบบการเงินโลกคือ SWIFT นะครับปรากฏว่าคุณกรจติกาวานิชบอกว่ารัสเซียโดนโดดเดี่ยวและถูกตัดออกจากระบบ SWIFT ซึ่งเป็นระบบที่แบงก์กว่าหมื่นแห่งกว่าจาก200ประเทศใช้เนี่ยนะครับก็จะทำให้ธนาคารรัสเซียได้รับผลกระทบต่อ GDP อย่างน้อย 5% นะฮะแล้วก็จะส่งผลต่อเศรษฐกิจยุโรปและทั่วโลกด้วยนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องของ
ก๊าซเรื่องของอะไรที่ซื้อขายกันอยู่แล้วก็ใช้ระบบโอนเงินที่เป็น Swift อยู่แต่ก็บอกว่านี่นะคริปโตอาจจะมามีส่วนในเร็ววันแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าคริปโตพอมีสงครามจริงก็ร่วงนะครับร่วงเพราะว่าแต่ว่าคุณกรณ์บอกว่ามันเป็นการร่วงระยะสั้นเนื่องจากว่ามันมีคนรัสเซียที่ขายเพื่อจะแลกเป็นเงินดอลลาร์เก็บไว้เนื่องจากเขาจะแบนเงินรัสเซียใช่ไหมก็ต้องมีเงินดอลลาร์ก็ขายบิตคอยน์เพราะฉะนั้นมันก็เลยร่วงตอนนี้แต่ระยะยาวมันบอกเป็นโอกาสคุณกรณ์บอกว่าเป็นโอกาสของ DeFi คือเงินที่ไม่มีตัวกลางอย่างบิตคอยน์เนี่ยมันจะเป็นโอกาสแล้วเพราะว่าเขาจะใช้กันก็เป็นคนทำงานด้านนี้มาน่ะคนปั้นเรื่องนี้มาเขาก็จะมองตอนนี้มันมีปัญหาเงินตัวเองจะใช้ไม่ได้ก็เลยจะขายคริปโตเพื่อไปถือเงินดอลลาร์เป็นเงินสดแทนแล้วมันจะขึ้นมาได้ไงก็ขายบิตคอยน์ขายบิตคอยน์ก็ตกไงตกไงถูกแล้วเขาบอกว่ามันก็จะขึ้นนี่จะขึ้นเมื่อไหร่แหละฮะเมื่อขายจนหมดหรือว่าขายจนหยุดขายแล้วอะไรเงี้ยไม่ว่าแต่ในยุคที่โลกมันเกิดสงครามจริงเนี่ยสินทรัพย์ที่มันไม่มีอะไรอ้างอิงเหมือนเดิมน้ำมันทองขึ้นอย่างเดียวนะพวกมันไม่มีแอสเซทแบ็กเนี่ยจะมีปัญหาทันทีนะครับคือมันก็ต้องอาศัยการตัดสินใจเหมือนกันถ้าใครจะลงทุนในช่วงนี้นะมันก็หวือหวาอยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าปิดท้ายกันนะครับว่าล่าสุดนั้นทางรัสเซียเองก็ต้องยอมรับว่าทึ่งกับการที่ยูเครนดึงยืนระยะได้หลายวันจนกระทั่งมีการยื่นข้อเสนอจากรัสเซียว่ามาคุยกันไหมยูเครนบอกมาคุยกันเลยส่วนว่าจะคุยกันที่เวลาข่าวตลอดวีคเอนด์ที่ผ่านมาก็จะเห็นว่ามันมีแรงกดดันใช่ไหมจากบรรดาออลิการ์คบรรดานายทุนใหญ่ในรัสเซียต่างๆและอย่างก็คือเขาคิดว่าลบอันนี้แป๊บเดียวยึดเมืองใหญ่น่าจะแป๊บเดียวแต่มันยืดยาวไงแต่ว่ามอร์แรลแล้วก็การร่วมมือร่วมใจของประชาชนในยูเครนมันเขาไม่ยอมอันนี้มันคือการรุกรานอ่ะถูกไหมฮะมันก็เลยทำให้รัสเซียสุดท้ายผมว่าเสียเหมือนกันนะแต่ว่าสิ่งที่ผมว่าน่าสนใจมากก็คือแม้ตอนแรกเราดูเหมือนในนาโต้มีน้ำยาสหรัฐเอาเข้าจริงก็ไม่ทำอะไรอะไรเงี้ยเฮ้ยแต่เยอรมันลุกขึ้นมาแล้วบอกจะส่งอาวุธกันมาเรื่อยๆผมว่าเขาตั้งใจที่จะเป็นแบบนี้ตั้งใจที่จะกดดันให้เป็นให้โลกมันหันไปมองในเชิงลบมากขึ้นแล้วพอแล้วปูตินก็น่ารักนะบอกจะไปเล่นคนอื่นด้วยพวกไอ้ฟินแลนด์พวกอะไรงี้เขาก็เดือดกันใหญ่ทีนี้แหละพอคุณพูดล่วงเข้าไปในประเทศนาโต้แล้วเนี่ยระวังนะครับครับเพราะว่ายูเครนเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยมันยังไม่ได้อยู่ในนาโต้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความชอบธรรมที่จะให้นาโต้เข้ามาแทรกแซงหรือเข้ามาในลำบากอยู่ใช่แบบเข้ามาโดยตรงนะแต่ถ้าคุณเริ่มพูดถึงประเทศอื่นๆซึ่งอยู่ในนาโต้มากขึ้นเนี่ยผมคิดว่าจะเหนื่อยนะแต่ว่าสิ่งที่แปลกก็คือว่าบรรดาสลิ่มไทยที่เชียร์รัสเซียเนี่ยคือผมไม่เห็นเหตุผลเลยอ่ะมีมันประสาทมันพังไปหมดมันโยงมั่วไปหมดแล้วคืออะไรก็ไม่รู้ระดับสวอย่างเงี้ยเมื่อวีคเอนด์ผมโกรธมากเลยนะที่เราอ่านข่าวบอกว่าให้รัสเซียไปตบเกรียนยูเครนอะไรอย่างเงี้ยไปสั่งสอนยูเครนอ่ะคือคุณพูดเหมือนคุณสนุกอ่ะมันมีคนตายไว้เฮ้ยไม่แล้วคุณหาว่าเซเลนสกี้เป็นตัวตลกเขาเป็นดาราตลกก็จริงแต่ว่าเขาสามารถทำงานที่เขาได้รับการยอมรับสูงมากนะที่เขายังยืนหยัดอยู่และเขามาจากการเลือกตั้งและท่าทีทั้งหมดที่มันบอกว่าเขาจะเข้าไปใน EU อะไรต่างมันเกิดจากเรฟเฟรนดัมนะครับไม่ใช่อยู่ดีนายกประธานที่ประดีคนนี้นั่งเทียนคิดขึ้นมาแล้วคุณยอมรับให้อีกประเทศหนึ่งไปลุกล้ำอำนาจอธิปไตยของอีกประเทศหนึ่งได้ยังไงวะโทษนะครับถ้าพรุ่งนี้นะมาเลเซียบอกเดี๋ยวฉันจะลุกเข้ามาแล้วฉันจะเอาไอ้สี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้นมาแล้วคุณจะว่าไงคุณจะว่าไงคือประสาทแดกอ่ะไม่เข้าใจว่าคือมันอะไรนักหนาคือแค่แบบเกลียดอเมริกาใช่เพราะฉะนั้นให้คนไปตรงไปตายอะไรอย่างนี้ตัวเองก็ไม่แคร์แล้วทำไมมันไม่ส่งลูกไปเรียนรัสเซียบ้างอ่ะเออแล้วตลกมากเลยนะประเภทเหมือนว่าแบบก็ไปยั่วเขาเองอ่ะโทษนะครับผู้หญิงเขาแต่งตัวยั่วแล้วก็ถูกข่มขืนเนี่ยมึงต้องโทษผู้หญิงเหรอเออคือตรรกะมันเป็นแบบนี้บัดซบจริงๆอีลีทประเทศนี้ผมไม่เข้าใจว่าเป็นอะไรกันนักหนาแล้วก็ขุดไปถึงสมัยรอห้าไปกันใหญ่คือไม่ต้องดูไกลหรอกฮะจริงๆแล้วเนี่ยอเมริกาเนี่ยพูดง่ายรักษาประเทศไทยที่เป็นแบบวันนี้เนี่ยที่ยังมีในปกครองประชาธิปไตยเป็นที่มีพระมหากษัตริย์เป็นบัมมุกได้เนี่ยคุณหลีกเลี่ยงผลงานของพญาอินทรีไม่ได้เลยอันนี้คนไทยก็ไม่ตระหนักไม่เข้าใจแล้วก็ไม่รู้ไปอีท่าไหนจงเกียรติตรงไหนไม่เข้าใจพี่ตอนนี้อีลีทต้องการให้ไปทางไหนมันมีคนกินหญ้าเยอะไงที่มันพร้อมที่จะไปตรงนี้ได้ตลอดเวลาเดี๋ยวพรุ่งนี้นะโทษนะเผอิญถ้ารัสเซียสมมุตินะรัสเซียสนับสนุนพม่าเริ่มเข้ามาปฏิบัติการในบ้านเมืองนี้เดี๋ยวคอยดูดูอีลีทไทยพลิกเข้าไปหาอเมริกาเลยทำไงคือแบบเฮ้ยแต่สามัญสำนึกของความเป็นมนุษย์มันอยู่ตรงไหนคุณจะวิเคราะห์กันทาง IR คุณก็วิเคราะห์ไปเถอะโลกมันเรียลลิสต์หรือเปล่าเป็นลิเบอรัลหรือเปล่าหรือเป็นอะไรอันนั้นวิเคราะห์กันไปได้แต่สุดท้ายเนี่ยคุณให้ความชอบธรรมกับสงครามเนี่ยคุณเอาอะไรมาคิดวะ
นี่มัน70 80ปีของการที่มนุษยธรรมมนุษย์โลกเนี่ยนะพยายามที่จะรวมตัวกันและสร้างระบบขึ้นมาเพื่อที่จะหยุดยั้งไอ้สิ่งเหล่านี้เราไม่ได้บอกว่าอเมริกาทำถูกทุกกรณีเราก็ด่าไปบุกคนอื่นทั้งหมดนี้คืออะไรก็เพื่อที่จะให้รักษาระบบไอ้รัฐสมัยใหม่นี้ไว้และหาวิธีการที่มันไม่ใช่แก้ปัญหาด้วยการทำสงครามครับพักกันสักครู่นะครับในช่วงหน้าไปดูกรณีคุณศรีสุวรรณจรรยาครับไปยื่นสอบจริยธรรมร้ายแรงกับคุณรังสิมันต์โรมกรณีที่มีการเปิดเผยเอกสารในการอภิปรายเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับหอมถึงใจปลอดภัยทุกสัมผัสกับ Voice Aroma Hand Sanitizer สเปรย์แอลกอฮอล์สูตรใหม่ฆ่าเชื้อร้ายมั่นใจได้ทุกการสัมผัสกลิ่นหอมสดชื่นสไตล์อโรมาเหมือนยกห้องสปามาไว้บนมือให้คุณได้รีเฟรชมูดตลอดทั้งวันขวดสเปรย์ขนาด60มิลลิลิตรออกแรงกดหัวฉีดด้วยความมั่นใจพร้อมรับสัมผัสละอองสเปรย์ที่นุ่มนวลดุจปุยเมฆและกลิ่นหอมสดชื่นเหมือนห้องสปาขวดละ149บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th